สกันตพงศ์รับแยกกันอยู่กับภรรยาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลกลัวลูกฝังใจเห็นตอนป่วยบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 19:15 น.เอสกันตพงศ์รับแยกกันอยู่กับภรรยาหวั่นลูกเครียดฝังใจเห็นตอนป่วยย้ายไปอยู่บ้านแม่ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลคิดถึงลูกไม่ได้เจอนานหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักกลับมาเป็นปกติทำงานได้อีกครั้งหลังเข้ารักษาตัวอาการป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงเมื่อครั้งที่หมดสติล้มวูบหยุดหายใจไปนานถึง40นาทีเมื่อกลางปี2566ที่ผ่านมาต้องรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนก่อนจะกลับมาเป็นปกติแต่ความทรงจำบางส่วนหายไปและต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไว้ตลอดแต่ล่าสุดหนุ่มเอสได้เข้าโรงพยาบาลกะทันหันอีกครั้งเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ200กว่าครั้งต่อนาทีในขณะกำลังตีแบดกับเพื่อนแต่จู่เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ฝังไว้ตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลในครั้งนั้นทำงานเป็นครั้งแรกเครื่องกระตุกขึ้นอย่างแรงจนเจ้าตัวรู้สึกเจ็บจนทรุดแทบไม่มีแรงต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนโดยเอสได้ให้สัมภาษณ์กับทางนายเอนเตอร์เทนหลังออกจากโรงพยาบาลว่าก็พักผ่อนที่บ้านคุณแม่ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วไปโยนความเครียดให้ลูกถ้าลูกเห็นไม่อยากให้ลูกช็อกเขายังเด็กอยู่แล้วมันฝังเด็ก3ขวบ5ขวบเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะฝังโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่อยากเอาอะไรที่มันไม่ดีไปฝังในความเครียดของเขาก็มีคุยกับภรรยาผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้เจอกันเพราะผมอยู่ CCU ด้วยคนนอกจะได้เข้าไปแค่แป๊บเดียวแล้วต้องออก CCU เป็นห้องฉุกเฉินตั้งแต่ตอนหลังจากนั้นผมออกมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วมาเริ่มทำงานครั้งสุดท้ายที่เจอก็จะนานพอสมควรเหมือนกันไม่ค่อยได้เจอกันมาประมาณหนึ่งครับผมก็คิดถึงยังถามภรรยาอยู่เลยยังอยากเจอหาเวลานัดคุยแชทกันคิตตี้เหมือนโพสต์ตัดพ้อมีปัญหาอะไรกับเราผมไม่ทราบอินสตาแกรมก็ไม่ได้ดูเป็นคนไม่ชอบเล่นอยู่แล้วยิ่งป่วยพาสเวิร์ดก็จำไม่ได้ก็เลยไม่เล่นเลยไม่ดูเลยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงแม้ผมหายป่วยแล้วผมก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่แต่ก็มีบอกกับภรรยาเราเพิ่งมารู้ตัวว่าไม่พร้อมจริงๆแล้วมันก็เพิ่งเกิดเหตุเมื่อ3วันที่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าหายดีกลับไปอยู่กับภรรยาและลูกเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเราก็ยังบอกเขาว่าถ้าว่างก็อยากให้พาลูกมาที่บ้านคุณแม่แต่เขาก็มีงานของเขาตอนนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ไม่ว่างตรงกันเปิดเซฟ2อดีตบิ๊กทบทรรวยกว่า50ล้านสะสมปืนพระพุทธรูปทองคำแท่งที่ดินการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 17:10 น.เปิดบัญชีทรัพย์สินอดีตส.ว.บิ๊กต่ออดีตผบ.ทบ.รวย50ล้านปืน9กระบอกทองคำแท่งหนัก60บาทบิ๊กดุงอดีตแม่ทัพเรือรวย56ล้านสะสมพระพุทธรูป40องค์เมื่อวันที่21ตุลาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน130รายประกอบด้วยกรณีเข้ารับตำแหน่ง60ราย
และกรณีพ้นจากตำแหน่ง70รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่พลเอกเจริญชัยหินเทาอดีตผบ.ทบ.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม67แจ้งว่าตนเองและนางสมทิพย์หินเทาคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 50,991,067 บาทเป็นทรัพย์สินของพลเอกเจริญชัย 20,758,478 บาทในจำนวนนี้เป็นเงินฝาก 6,791,197 บาทเงินลงทุน 3,178,590 บาทที่ดิน 5,450,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 3,262,691 บาททรัพย์สินอื่น 757,000 บาทเป็นอาวุธปืน9กระบอกพระเครื่องและเหรียญที่ระลึก47รายการสร้อยคอทองคำน้ำหนัก15บาททองคำแท่งน้ำหนัก60บาทเข็ดขัดนาค1เส้นทรัพย์สินนางโสมทิพย์มี 30,232,589 บาทในจำนวนนี้เป็นที่ดินมูลค่ารวม 17,433,200 บาทอยู่ที่กทม.ชลบุรีเชียงใหม่พลเรือเอกอดุงพันเหี่ยมอดีตผบ.ทร.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม67แจ้งว่าตนเองนางกีรตาพันเอี่ยมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,601,668 บาทเป็นทรัพย์สินของพลเรือเอกอดุง 54,455,123 บาทในจำนวนนี้เป็นที่ดินมูลค่ารวม 39,500,000 บาทอยู่ที่ใจชลบุรีระยองกทม.ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 647,000 บาทประกอบด้วยพระพุทธรูป40องค์อาวุธปืน2กระบอกสร้อยคอที่มีพระเครื่อง3องค์จำนวน1ชุดนาฬิกา4เรือนพระเครื่องที่มีสร้อยคำทองคำพระกรอบทองคำ2ชุดพลเรือเอกอดุงยังแจ้งว่ามีหนี้สิน 5,861,201 ทรัพย์สินของนางกีรตามี 2,086,793 บาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 59,751 บาทกีตาร์สิริพิษเซอร์ไพรส์ดาเรียในวันสำคัญแฟนๆขอบคุณช่วยดูแลแทนอ๋อมอัคคพันธ์บันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 11นาฬิกา10นาทีกีตาร์สิริพิษเซอร์ไพรส์ดาเรียเชฟรุกในวันสำคัญแฟนๆขอบคุณช่วยดูแลแทนอ๋อมอัคคพันธ์น้ำตาไหลตื้นตันใจตามหลังจากอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกดังผู้ล่วงลับในวัย39ปีที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีโดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาดูแลจนวาระสุดท้ายอ่านข่าวสุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายอ่านข่าวบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ๋อมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้ขอลงบอกลาลูกเขยด้านกีตาร์สิริพิษเพื่อนสนิทหลังสูญเสียน้องชายที่รักไปก็ได้ทำหน้าที่คอยเคียงข้างดูแลดาเรียเชฟพาไปทานข้าวพร้อมกับครอบครัวล่าสุดกีตาร์สิริพิษโพสต์คลิปคุยกันเรื่องวันเกิดเลยเพิ่งรู้ว่าวันเกิดน้องดึกแล้วดื่มน้ำเยอะไปหน่อยเลยพูดไม่ค่อยถูก Thanks Cake from @ ทีวิงตากวี่รักนะคะลูกสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาเรียขณะเผยนาที
ถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดดาเรียพร้อมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและบอกด้วยว่าจะอยู่ข้างๆตลอดนะขอโทษที่ไม่รู้ตอนไปกินข้าวนะถ้ารู้ว่าวันเกิดจะเอาเค้กมาให้ตอนดินเนอร์โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดดาเรียด้วยพร้อมทั้งขอบคุณกีตาร์ที่ช่วยดูแลดาเรียอาทิแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณดาเรียขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณดาเรียเสียงพูดน่ารักจังไม่อยากให้กลับต่างประเทศเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้เนาะ HBD นะคะน้องดาเรียน้ำตาไหลตื้นตันใจตามพี่กีตาร์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะดาเรียขอให้จากนี้ไปดาเรียมีความสุขในทุกๆของชีวิตขอให้ความรักที่พี่อ๋อมและดาเรียมีให้กันโอบกอดดาเรียให้มีแต่รอยยิ้มนะขอบคุณพี่ต้าที่ดูแลหัวใจดวงสุดท้ายของพี่อ๋อมนะคะเป็นต้น